มีความคิดชูมีสมุดมาชุบมีอะไรเนาะเนี่ยแล้วพอโปรเซสงานน้องรู้จักอินเจคูลาร์ทีดักใช่ไหมก็มันจะมีดักตันทิโคเลนจำได้เนาะดักตันทิโคเลนในรูปที่บอกอะรูปที่78เนี่ยที่เป็นรูปเป็นสามเหลี่ยมเป็นตัว Y ที่มารวมกันอะมีดักตันทิโคเลนแล้วก็มีท่อที่มาเปิดกับเซมินาเวสิเคิลนะท่อที่มันมาเปิดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมาฟิวรวมกันมาผ่านตรงบริเวณโพสิตแกลนด์เพราะว่าบริเวณนี้ก็คือเป็นท่อเปิดรวมใช่ไหมโพสิตแกลนด์เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับยูบีและหลังต่อจากยูบีก็จะเป็นยูริทราเนาะเป็นภาพกลางของเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อีแจ็คูลาร์ทริดาก็คือจากดักตันทิโคเลนท่อจากเซมินาเวสิเคิลมาฟิวรวมกันแล้วก็มาเปิดทางตรงบริเวณโพสิตแกลนด์ก็คือตรงนี้เนาะเนี่ยนี้อันนี้ก็คืออีแจ็คูลาร์ทอรี่ดักอีแจ็คูลาร์ทอรี่ดักตรงกลางอย่างที่บอกมันก็คือมีอยู่ในภาพแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสมมาตรกันเนาะเนี่ยก็คืออีแจ็คูลาร์ทอรี่ดักสองข้างซ้ายขวามันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันส่วนอีกข้อนึงเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นท่อของตัวของเซมินาลเวสิเคิลหรือว่าอาจจะเป็นท่อของตัวของวาสทิโคเลนเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยถ้าอยู่ก็คือมันต้องอยู่ระนาบเป็นการเคลื่อนนี้เนาะอีแจ็คูลาร์ทอรี่ดาแล้วก็อีกงานอันนี้ใช่แน่นอนเนี่ยเนาะเนี่ยอีแจ็คูลาร์ทอรี่ดาซูมขยายออกไปเนาะเนี่ยอีแจ็คูลาร์ทอรี่ดาเพราะว่าตัวสเปิร์มเวลาที่มันสร้างออกมาจากเทสติสใช่ไหมมันก็ผ่านอีพีดีไดมิสมาสโตเอจนพัฒนาเต็มที่มันก็หลั่งผ่านตัวของดักตันทิโคเลนเมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นสเปิร์มมันตัวสัวแล้วแล้วมันก็จะมีตัวของเซมินอลพลาสมาซึ่งสร้างมาจากเซมินอลเวสิเคิลเนี่ยมาผสมรวมแล้วมันก็เปิดผ่านเนี่ยตรงบริเวณนี้แจ็คูลาร์ทอรี่ดักแล้วก็มาเปิดผ่านตรงบริเวณโพสเทตแล้วตัวของซีเมนต์ก็ออกผ่านอันนี้เนี่ยผ่านตัวของยูริทราเพื่อเกิดการแจ็คเกล็ดขับออกตรงท่อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่อที่อาจจะเหมือนว่าเขาตัดผ่านไปเจอก็อาจจะเป็นท่อเซมินอลเวสิเคิลหรือว่าอาจจะเป็นตัวของดักตันทิโคเลนเรื่องนี้แต่น่าจะเป็นตัวของเป็นท่อของเซมินอลเวสิเคิลมากกว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกระหว่างอิเล็กทรอนที่ชูอันนี้คือท่อของเซมินอลเวสิเคิลเนาะอันนี้แยกไม่ค่อยออกระหว่างอิเล็กทรอนที่ชูหรือว่าโพสเทตแกลนด์ตอนนี้แยกออกยังอันนี้แยกออกไหมและอันนี้มันก็จะแบ่งเป็นโลบเนาะเนี่ยถ้าเป็นซันโตรมาก็คือไควรัสโตรมาคือข้างในเนี่ยเป็นโตรมาเป็นเนื้อของโพสเทตแกลนด์แต่ถ้าเป็นเซปต้าเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแต่ละโลบอะไควรัสเซปต้านะคะแต่ละโลบแล้วความครีชันก็คือพวกเนี้ยเนี่ยซีครีชันที่โพสเทตแกลนด์หลั่งออกมาแล้วมันอาจจะมีแคลเซียมอะไรมาสะสมอยู่ข้างในถ้าสะสมเยอะก็จะเจอตัวเนี้ยความครีชันเนี่ยเยอะเนี่ยก็คือความคริชันไม่ใช่เลือดเห็นไหมแต่เป็นเลือดเลยพอมองในนี้เลือดก็มีในเลือดไหมเนี่ยก็เป็นพื้นๆก็คือเป็นเซมินอลฟูอิดเป็นพวกน้ำเลี้ยงเชื้อโอเคไหมต้องหาเจอโทรีเซลเจอกันไหมเจอเพื่อนบอกเจอที่เพื่อนก็มาชวนแล้วก็ตัวของไบออยเซลต้องพยายามหาเนาะสไลด์ของ C มันบางอันมันจะแหลกๆอ่ะต้องดูในของ E ใช่ไหมคะ